ดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะที่เพื่อนเห็นข้างหน้าเนี่ยคือต้นจั่งญี่ปุ่นนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาดูต้นจั่งญี่ปุ่นนะคะจะมาดูว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยบางส่วนนะคะถึงเป็นมุมเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะเราก็สามารถนำมาเป็นพื้นที่เพาะชำต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับบ้านที่อาจจะมีพื้นที่น้อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราทำอะไรใส่ไว้หลังต้นจั่งญี่ปุ่นนะคะมาดูกันเลยค่ะแอบเข้าไปนิดนึงนะมันจะเป็นแคบๆมีได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ำด้วยเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อันนี้คือส่วนที่อยู่ข้างบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะโดนแบบโดนแดดนิดนึงอ่ะน้อยมากเพราะว่ามีเห็นไหมคะมีส่วนของบ้านหลังข้างๆเนี่ยเขาก็จะบังแดดไว้แล้วบ้านเราด้วยอะค่ะก็อาจจะโดนช่วงเที่ยงๆหน่อยนึงอะนะคะนิดเดียวนี่เรามาดูนะคะว่าเนี่ยพื้นที่ใต้คอมเพรสเซอร์บ้านเราเนี่ยคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเนี่ยค่ะตรงส่วนถังเก็บน้ำหลังบ้านหรือข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอามาทำอะไรได้ให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมคะมีแอบต้นไม้ไว้เห็นไหมคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรากเขางอกแล้วก็ต้นเขาแข็งแรงเนี่ยเราก็ค่อยๆเทนแดดใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าชำอะไรต้นอะไรไปบ้างนะคะอาจจะดูรกๆนิดนึงไหมคะเนี่ยพื้นที่ใต้คอมเพรสเซอร์แอร์ข้างๆบ้านนะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะเพื่อนๆดีกว่าเราปล่อยทิ้งไว้อะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้แคบมากเลยนะแต่ว่าเห็นไหมเราเอามาเพาะชำต้นไม้ได้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะว่าตอนเนี้ยชำต้นอะไรไว้บ้างแป๊บนึงนะเพื่อนแคบหน่อยนี่ไหมคะนี่ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือต้นหมากผู้หมากเมียเทียนทัดนะคะเขาเป็นไม้มงคลนะก็เขาบอกว่าบ้านไหนนะปลูกหมากผู้หมากเมียไว้เนี่ยก็จะทำให้บ้านนั้นน่ะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะนะคะอันนี้ก็คือตัดมาจากต้นใหญ่ในสวนต้นหมากผู้หมากเมียเทียนทัดเนี่ยเขาปักชำไม่ยากนะคะแล้วก็ตัดกิ่งมาแต่ว่าอันนี้เพิ่งปักชำไปเขายังไม่มีรากนะคะแต่ว่าปกติก็ก่อนหน้านี้เคยตักชำไปแล้วก็คือตัดกิ่งของเขาที่แข็งแรงนิดนึงอ่ะสมบูรณ์นะคะเนี่ยแล้วก็เอามาปักลงดินธรรมดาเนี่ยค่ะคือถ้าเพื่อนมีน้ำยาเร่งรากเนี่ยก็ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ปกติเมื่อก่อนบ้านแทนก็คือตัดออกมาจากต้นแม่เขาอะค่ะแล้วก็มาปักลงดินไว้อย่างเงี้ยแล้วก็รดน้ำให้เขาชื้นๆนิดนึงเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆอะค่ะเป็นไม่นานแต่ว่าก็ไม่เคยสังเกตนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่เป็นเดือนหรือเป็นอะไรก็ทิ้งปักชำแล้วก็ทิ้งเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะพอเดี๋ยวเขาโตขึ้นโตกว่าที่ตอนที่ปักชำไว้เนี่ยก็นำไปลงดินตามในสวนของเราได้ตามปกติเนี่ยค่ะแล้วอันเนี้ยก็คือตรงส่วนเนี้ยตัดมาจากต้นแม่เขาว่าโดนแดดแรงเกินไปเขาก็เลยเริ่มมีใบไม่ไหม้เราก็เลยตัดยอดเขามาแล้วก็มาปักชำก็หวังจะต่อชีวิตเขานะคะจริงต้นหมากผู้หมากเมียหรือเทียนทัดเนี่ยเขาไม่ชอบแดดแรงๆนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบลำไรนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่จัดสวนก็ได้หรือว่าใส่กระถางประดับตามมุมบ้านก็ได้นะคะนี่ต่อไปอันนี้ต้นไทรใบด่างนะคะอันนี้ปักชำใส่กระถางไว้เดี๋ยวให้เพื่อนดูต้นนี้ก่อนอันนี้เห็นไหมเป็นไทรใบด่างเหมือนกันอันนี้ตัดกิ่งมานะคะแล้วก็จะเห็นว่าใต้พื้นคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันเป็นทรายคือลอยทรายเอาไว้นะคะเนี่ยก็กิ่งเขามาเสียบไว้อะปักไว้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีไทรใบด่างต้นนี้อันนี้ก็ไทรเกาหลีเนี่ยปัก
ปักทิ้งไว้ธรรมดาก็ไม่ได้สนใจเลยเขาอะค่ะก็คือบางทีเล็มกิ่งเขาใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะก็เรามาปักทิ้งเอาไว้ว่าเขาจะเกิดไม่เกิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเขาก็โตขึ้นมาละเขาก็ไม่ตายนะกิ่งเขาว่าตัดกิ่งเนี่ยค่ะเล็มต้นเขาก็กิ่งมาปักทิ้งไว้กิ่งไหนเติบโตได้ก็โตกิ่งไหนไม่ได้ก็ตามน้องค่ะก็คือต้องปล่อยเขาไปแต่จริงกิ่งพวกนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาปักชำนะก็คือไปเหมือนไปตัดแต่งต้นเขาอะแล้วก็มีกิ่งเหลือก็เอามาปักทิ้งไว้ถ้าเขางอกเติบโตก็ถือว่าเป็นสิ่งดีถ้าเกิดเขาไม่โตก็ปล่อยไปเราไม่ได้ซีเรียสอะค่ะเพราะเราไม่ได้เพาะขายนะคะเนี่ยส่วนอันเนี้ยก็คือที่บอกก็คือตัดจะไปทิ้งนั่นแหละแต่เรามาปักเอาไว้เนี่ยค่ะเขาก็ขึ้นนะเห็นไหมใส่ใบด่างเราไม่ได้ใส่น้ํายาเร่งล่าอะไรเลยนะคะก็ปักทิ้งไว้เฉยๆเขาก็ขึ้นละเนี่ยใต้คอมเพรสเซอร์แอร์ประโยชน์ก็มาทําได้ส่วนอันเนี้ยตั้งใจนิดนึงก็คือใส่ใบด่างตัวเนี้ยก็คือลองใช้น้ํายาเร่งรากของเขานะคะก็คือตัดกิ่งออกมานะคะเราเอากิ่งใหญ่หน่อยก็คือเอาตัดกิ่งออกมาแล้วก็เอาไปแช่น้ํายาเร่งรากนะคะ B1 ก็แช่ทิ้งไว้สักพักนึงอะค่ะแล้วก็มาปักชําใส่กระถางไว้ก็ลองดูเนาะว่าเขาจะขึ้นเหมือนที่เราไม่ได้ตั้งใจปลูกหรือเปล่าเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเขาขึ้นอันนี้คือตั้งใจก็ไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเติบโตได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อะเนาะก็เป็นการขยายพันธุ์แต่ถ้าเขาไม่งอกเขาไม่ขึ้นน่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราเนาะนี่เนี่ยค่ะต้นไหนเราเห็นว่าเขาโดนแดดเยอะเกินไปเขากำลังจะไปละกำลังจะเสียชีวิตแล้วเราก็ลองเอามาพักไว้ฟื้นฟูได้นะคะนะข้างหลังเป็นที่ตั้งถังน้ำมีคอมเพรสเซอร์แอร์อันนี้ข้างใต้เป็นซอกเล็กๆแต่ว่าเอามาปลูกต้นไม้ได้ก็ลองเอาพื้นที่ในบ้านเราเนาะมาปรับใช้ประโยชน์ได้นะคะลองดูซิว่าเอ๊ะตรงส่วนไหนเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างสำหรับคนมีพื้นที่น้อยๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ได้นะนะคะปลูกไว้ก็เป็นมุมเล็กๆแอบๆเนาะแต่ว่าก็สวยงามนะเขียวๆอยู่เนี่ยปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามบ้านแทนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ